ตอนนี้การพูดคุยระหว่างคุณกับลูกค้ามากพอที่จะทำให้คุณเจาะลึกไปถึงความต้องการได้แล้วโปรดจำไว้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่จำเป็นและในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์คุณจะต้องค้นหาคำตอบที่ตรงกับความจำเป็นให้ได้ทีนี้ก็มาถึงเวลาที่คุณต้องใช้คำถามปลายปิดกันบ้างซึ่งเป็นคำถามที่สนับสนุนให้คุณได้รับคำตอบที่เจาะจงมากขึ้นนั่นคือใช่หรือไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์ที่สุดคือการตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและเมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกในเชิงบวกเมื่อนั้นพวกเขาก็จะตอบตกลงและนั่นถือเป็นชัยชนะของทั้งคู่การยืนยันความต้องการของลูกค้าถือเป็นการเคารพลูกค้าด้วยเช่นกันเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและสนใจในสิ่งที่เขาต้องการและนั่นก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยความเข้าใจผลิตภัณฑ์แอมเวย์อย่างละเอียดจะช่วยสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีเพราะยิ่งคุณทราบมากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้คุณสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้นยอดเยี่ยมไปเลยคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องเริ่มการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลและยืนยันความต้องการตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการขายได้อย่างมั่นใจแล้วล่ะ